ัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆครับสวัสดีวันแรงหน้าขวัญวันพุธมงคลครับวันแห่งการเกษตรครับมื้อนี้ก็คือเก่าแล้วครับมาเกี่ยเป็ดเกี่ยไก่เสร็จเป็ดแล้วแล้วก็สิไปเก็บไข่เป็ดครับไข่เป็ดเป็ดที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเป็ดตัวผู้ทั้งหมดครับผมแยกออกเมื่อวานแยกตัวผู้ออกมาแยกคือแยกรอบนึงแล้วครับแต่ที่นี่มันก็ไปผสมกันคือเก่าก็เลยเมื่อวานนี่ก็แยกอีกที่นึงแยกตัวผู้กับตัวแม่ครับเป็นชุดนี้เป็นตัวผู้เหมือนเลยครับทั้งเป็ดอีเลียงทั้งเป็ดมันหลาดทั้งเป็ดไข่นครปฐมปากน้ำกับขี้แคมเบลแยกออกหมดเลยครับตัวผู้อยู่ฝั่งข้างในก็เป็นตัวแม่อย่างเดียวครับให้เขาเริ่มกินเริ่มให้หัวอาหารนะครับให้หัวอาหารผสมนะเพราะว่าเขาอายุ5เดือนแล้ว5เดือนอีกสักพักก็ขี้ไข่แล้วก็เริ่มรุ่งแล้วครับตัวผู้นี่ชุดนี้ก็ให้กินห้ามกินยังไงก่อนครับถึงฤดูผสมหรือหอดอายุที่ผสมขั้นใดก็จังสิเอาไปผสมครับเป็นตัวผู้หมดเลยครับชุดนี้ประมาณอีก3ที่เดือนนะครับก็สิผสมลูกเป็ดล่องเบิงครับทั้งเป็ดอีเหลียงเป็ดมันหลาดเป็ดกากีแคมเบลเป็ดนครปฐมเป็ดปากน้ำครับเป็ดทั้งเหมือนละสิล่องผสมล่องเบิงปลาลูกออกมาสิเป็นแบบใดล่องเบิงครับการทดลองครับทดลองเกษตรกรฝึกหัดครับฝึกนั่นฝึกนี่ไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมก็สิพาเบิ่งเป็ดทางในครับเป็ดที่ผมแยกไว้ไปผสมกับเป็ดที่เขาไข่แล้วครับเป็ดทางในที่ผมแยกไว้แยกเขามาอยู่กับเป็ดที่เขาไข่แล้วเวลาปล่อยออกมากกับปล่อยออกมาร่วมกันอยู่ครับแต่ว่าเวลานอนเวลากินแยกคือเขาครับเป็ดที่ไข่แล้วก็กินหัวอาหารอย่างเดียวครับเป็ดที่ยังมาไข่ก็เป็นหัวอาหารผสมห้ำผสมหยวกกล้วยอยู่ครับเดี๋ยวให้เขาไข่ก่อนจังสิให้เขากินหัวอาหารเต็มที่ตอนนี้ก็เริ่มผมลุ่งไปเรื่อยๆครับอีกประมาณสักยังซ่าก็เดือนนึงครับยังเลี้ยวก็อยู่ประมาณสัก14-15มื้อก็สิเริ่มไข่แล้วครับเป็ดชุดนี้เดี๋ยวต่อไปก็มาเบิ่งกันครับว่ามื้อนี้ใครสิได้จักฟ้องครับใครเป็ดฟ้องกินได้ครับฟ้องสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้า
40 41 42 43 44 45 46 47 ฟังเขาคุ้มไปครับนี่ให้นี่ครับฟังคุ้มไปที่ฟังคุ้มไปนะครับหมดเลยนี่ก็ฟังคุ้มนี่ก็ฟังคุ้ม48 49 50 51 52 53 548 5 9 60 61 62 63 64 65 66 678 69 70 71 72 73 74 75 75ฟองเจ้านี่ได้75ฟองครับเดี๋ยวสายๆจะมาเบิ่งเทียนครับว่าสิมีใครเพิ่มบ่สำหรับมื้อนี้ก็มาเบิ่งตอนสายๆก็บ่มีใครเพิ่มครับมื้อนี้ใครเก็บได้75ฟองครับใครเก็บได้75ฟองตอนแรกก็มาเอาบักม่วงให้เป็ดตัวผู้กินครับเป็ดชุดนี้เป็นเป็ดตัวผู้ทั้งหมดแล้วครับเป็ดตัวผู้ทั้งหมดเลยแยกออกมาครับตัวผู้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ